วันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นมงคลอันสูงสุดกับพวกเราทั้งหลายชาววัดป่ามงคลธรรมที่ถึงพร้อมไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาภิกษุและภิกษุณีหมายถึงแม่ชีพระเนนเทนชีไม่คาดไม่คิดไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีบุญมีกุศลมีโอกาสมีวาสนาได้กระทำความเพียรสมเด็จกรุงปฐมบรมวงศ์คดบางประธานพรสูง27เมตรถ้าเป็นเสร็จก็คงประมาณ10ล้านก็คงจะเสร็จอย่างทั่วถึงกันฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ขอให้ได้ภูมิอกภูมิใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นตัวพระอาจารย์เองก็ตามและลูกชีก็ตามเพื่อจะมีโอกาสมีวาสนามีบารมีได้มาสรรสร้างได้มาสรรสร้างหมายเอาได้มาสรรสร้างวัตถุถาวรเอาไว้ในบวรพระศาสนาได้บวชมาในพระศาสนาก็มุ่งมั่นมุ่งมั่นบากบั่นตั้งใจบำเพ็ญตั้งจิตฝึกสติฝึกจิตให้มีสมาธิธรรมฝึกจิตให้มีสมาธิธรรมยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดสติแนบกับจิตตลอดเวลาสติแนบกับจิตตลอดเวลาเมื่อเป็นดังนั้นแล้วก็กลายเป็นเริ่มเป็นสติสติที่เป็นน้ำหยดสติที่เป็นน้ำหยดกลายเป็นสติที่เป็นน้ำไหลสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นบางการเป็นกายเป็นสมาธิที่หนักแน่นและมั่นคงและยืดและยืนยาวองค์ปัญญาก็เริ่มก็เกิดขึ้นเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาครองใจแล้วคำว่าองค์สติองค์สมาธิองค์ปัญญาครองใจก็เริ่มมีความสุขมีความอบอุ่นเรียกว่ามีเห็นคุณเห็นค่าของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็มาขบมาคิดพิจารณาหรือกายแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่เราอาศัยสิงสถิตอยู่นี้เรียกว่าเรือนกายเรียกว่าเรือนกายเมื่อเป็นดังนั้นแล้วก็มาเริ่มชำระถอนอุปทานถอนอุปทานออกจากใจให้เกิดความรู้ให้เกิดความเห็นให้เกิดความเข้าใจว่ารูปังอนัตตาแขนสองขาสองหัวหนึ่งรูปที่เราอาศัยสิงสถิตนี้อาศัยสิงสถิตอยู่นี้รูปอนัตตาเรียกว่ารูปังอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราและไม่ใช่เขาแล้วเป็นอะไรให้มีความเห็นเข้าใจว่ารูปังอนัตตารูปทั้งหลายเป็นอนัตตาเบื้องต้นก็เลยมาทำให้เห็นรูปตัวเองที่เราหลงนักหลงหนาหลงรักและหลงชังเป็นอนัตตาให้เข้าใจให้เข้าใจว่ารูปนี้เป็นอนัตตาโดยแท้ไม่ใช่ตัวจิตทำความชำนิชำนาญทำความเชี่ยวชาญให้เกิดเป็นทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นว่ารูปังอนัตตารูปังอนัตตาแบบหยาบก็มองให้เห็นพินิจพิจารณารูปลักษณะต่างๆตาที่เห็นรูปมีพระสติมีพระสมาธิมีพระปัญญาแกล้วกล้าสามารถพิจารณาชำนิชำนาญเชี่ยวชาญรูปังอนัตตาให้เห็นโลกธาตุนี้เป็นรูปรูปตัวนั้นเป็นอนัตตาสักแต่ว่ารูปรูปตัวนั้นไม่มีความหมายทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราเข้ามาถึงแก่นของธรรมตรงนี้แล้วความเบาความสบายความปลอดความโปร่งความโล่งภายในใจก็จะมังเกิดขึ้นในหัวใจของตัวเราเองเป็นสักขีพยานเรียกว่าปัจจัตตังปัจจัตตังเวทิตโพเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองก็ทำอย่างนี้ให้ชำนิชำนาญและเชี่ยวชาญมันก็จะเกิดความละเอียดเข้ามารูปที่อยู่ที่จับต้องมองเห็นที่เป็นหยาบๆมันจะขยับเข้าไปถึงรูปภายในตัวจิตรูปที่ขับไปขยับเข้าไปในตัวจิตเรียกว่ารูปในจิตเรียกว่านามธรรมฉะนั้นเมื่อเราชำนิชำนาญก็จับพิจารณารูปังอนัตตาเรื่อยๆรูปังอนัตตาอยู่บ่อยๆเมื่อรูปังอนัตตาอยู่บ่อยๆความชำนิชำนาญความเชี่ยวชาญความรื่นเริงความบันเทิงเบิกบานความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นเพราะตัวจิตเรามันเบาเพราะความรู้เบาเพราะความเข้าใจเบาเพราะการปล่อยวางจากรูปอยู่ในตัวจิตของเราโดยลำดับจากนั้นพวกเราก็ขบคิดพิจารณาอยู่ไปเรื่อยอยู่บ่อยชำนิชำนาญและเชี่ยวชาญในการพิจารณารูปทั้งหลายรูปังอนัตตาทั่วโลกทั่วแผ่นดินเป็นสักแต่ว่ารูปทั้งหมดทั้งมวล
บหยาบรูปแบบกลางรูปแบบละเอียดอันนี้รู้ด้วยเจ้าของเองปัจจตังลำดับตอนนั้นมาพวกเราก็เริ่มมาสาธยายเรื่องนามขันธ์เวทนาอนัตตาเวทนาที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจพระพุทธองค์ทรงสอนหมายเอาองค์พระพุทธสมณะโคดมเป็นเหตุกันที่สองที่สอนปัจจวัคคีย์ทั้ง5อนัตตลักขณสูตรลักษณะของความไม่ใช่ตัวตนมีความแยกแยะมีความแยบคายลักษณะการแยกแยะและแยบคายการถอดการถอนอาสวะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในอัตตานุทิฏฐิในตัวจิตเป็นยังไงก็ขบก็คิดพิจารณาอยู่เรื่อยอยู่บ่อยเวทนาอนัตตาเวทนาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกความรู้สึกแบบหยาบที่เกิดขึ้นภายในกายเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเข้าไปข้างในในตัวใจที่เกิดจากนามธรรมพวกเราก็ขบก็คิดพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆให้เห็นว่าเวทนาอนัตตาเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนาก็เลยมี2 อุเบกขาเวทนาก็จะให้รู้เองอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในใจของตัวเราเองอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในตัวจิตของเราหรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายก็ตามแล้วก็ขบก็คิดพิจารณาทําความเห็นทําความเข้าใจให้มันบังเกิดขึ้นด้วยจิตตัวเองเข้าใจเรื่อยๆบ่อยๆให้เป็นเวทนาอนัตตาเวทนาแบบหยาบเวทนาที่เกิดจากรูปมี2ก็มีสุขเวทนาหรือว่าทุกขเวทนาเวทนาที่เกิดจากนามธรรมที่เกิดจากอารมณ์มากระทบกระแทกกระทันเกิดความสุขใจอิทธารมอนิจฐารมมันก็จะเกิดความสุขใจบ้างเกิดความทุกข์ใจบ้างแล้วก็จับอารมณ์เหล่านี้มาขบมาคิดมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยให้เกิดความจำนิจำนานแล้วเชี่ยวชาญเห็นอารมณ์ในตัวจิตนี้เป็นอนัตตาเรียกว่าเวทนาอนัตตาอนัตตาก็ตอกระย้ำทำความเข้าใจให้เรื่อยๆอยู่บ่อยเข้ามาอนัตตาไม่อยู่ใต้อนัตของใครและเขาไม่ใช่เป็นอะไรในตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่เป็นอะไรอนัตตาธรรมเรียกว่าเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่อะไรพระองค์ท่านก็สอนโดยตรงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาและเป็นอะไรก็เวทนาอนัตตาทำความรู้ทำความเห็นให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งในอนัตตาลักขณสูตรลักษณะของคำว่าไม่ได้อยู่ใต้อนัตของท่านผู้ใดและลักษณะของความไม่ใช่เป็นอะไรไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเพียงแต่ว่านำสมมุติมาใช้ให้ในการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความร่วมถูกที่เกิดมาอย่างนี้ถ้าเราเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจเรื่อยๆอยู่บ่อยๆความรู้ความเห็นความเป็นไปภายในตัวจิตก็จะบังเกิดขึ้นมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิธรรมเป็นทิฏฐิธรรมที่เราเข้าไปถึงสัจอริยสัจคือความจริงแบบแท้อย่างความจริงแบบแท้ๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นความจริงจริงๆถ้าจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามเฮ้ยจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเขาจะเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอย่างพระอาทิตย์นี่เชื่อไหมว่าวันนี้พระอาทิตย์จะตกดินเชื่อตกเหมือนเดิมไม่เชื่อก็ตกเหมือนเดิมเชื่อไหมว่าพระอาทิตย์จะขึ้นพรุ่งนี้เชื่อขึ้นเหมือนเดิมไม่เชื่อขึ้นเหมือนเดิมฉะนั้นก็เลยอยากให้พวกเราเข้าใจว่าอริยสัจตรงนี้นะครับว่าอริยสัจคือความจริงแบบอนันตการเป็นความจริงอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็มาค้นพบอริยสัจคือความจริงอยู่ตรงนี้เราเข้าไปถึงความจริงตรงนี้การปล่อยการวางคำว่าสว่างกระจ่างแจ้งก็จะบังเกิดขึ้นในตัวจิตของพวกเราเองของผู้ปฏิบัติเองหลังจากนั้นก็มาขบมาคิดพิจารณาประเภทเดียวกันสัญญาอนัตตาสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ทั้งหมดทั้งมวลอารมณ์ทุกข์สุขพอใจไม่พอใจในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็มาขบมาคิดมาพิจารณาทำความเห็นทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆให้เห็นเป็นทิฏฐิธรรมเป็นทิฏฐิธรรมเป็นสัญญาอนัตตาโดยแท้จริงสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเราเห็นสัญญาเป็นอัตตาแบบเก่าๆมันก็สัญญานี่ระลึกนึกขึ้นมาก็เป็นตัวเป็นตนเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นเราสดๆร้อนๆขึ้นมาเป็นสัญญาอัตตาเป็นสัญญาเป็นความจำแบบผู้ไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าเป็นความจำแบบผู้ปฏิบัติแล้วไม่มีการแยกแยะไม่มีการแยกคายพักวาคือผู้จำแนกแจกแบ่งสาธยายขยายกระจายทำของพระพุทธองค์ให้เข้าใจฉะนั้นก็เริ่มมาตอกย้ำและทำลายความยึดมั่นถือมั่น
สัญญาอัตตาเอาว่าอัตตาแบบมันจะมีความจดความจำแล้วมีสัญญาวิญญาณสัญญารูปสัญญาวิญญาณสัญญาเวทนาสัญญาสังขารมันก็หมุนติ้วอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็เรียกว่าตอกย้ำทำความเห็นให้มันแจ่มแจ้งอยู่ว่าสัญญาอนัตตาสัญญาความอารมณ์จำได้ไหมรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นอะไรก็เป็นสัญญาอนัตตาสัญญาอนัตตาไม่ใช่ตัวอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ตนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่บุคคลอยู่ตรงนั้นไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเพราะว่าเป็นสัญญาอนัตตาอนัตตาฉะนั้นความเห็นตรงนี้ก็ทำความเห็นอยู่เรื่อยๆทำความเห็นอยู่บ่อยๆจนเกิดความรู้กระจ่างสว่างสวัยภายในตัวจิตของเราท่านเมื่อเป็นอย่างนี้มันเกิดความกระดึกระยิมยิ้มย่องผ่องใสเข้าอกเข้าใจรู้อะไรไม่ต้องรู้มากนักหรอกรู้เท่าอาการของขันที่มันเกิดรู้อะไรไม่ต้องรู้มากนักหรอกรู้เท่าอาการของขันที่มันเกิดเมื่อเรารู้บ่อยๆเข้าอกเข้าใจอยู่บ่อยๆความชำนิชำนาญความเชี่ยวชาญของพระสติพระสมาธิพระปัญญาก็จะเริ่มคล่องตัวเกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญในการพิจารณาเรียกว่าเดินภูมิปัสสนาญาณเต็มภูมิอย่างแท้จริงหลังจากนั้นก็ตามเข้าไปเห็นสังขาราอนัตตาสังขารการปรุงแต่งเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงพอใจบ้างไม่พอใจบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างปิดสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาขบคิดอยู่บ่อยๆขบคิดอยู่บ่อยมีสังขารนอกมีสังขารในสังขารนอกก็จับต้องมองเห็นเป็นรูปลักษณะต่างๆสังขารนอกสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่มีวิญญาณครองแล้วก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่สัตว์ไม่บุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็ขบก็คิดพิจารณาอยู่เรื่อยอยู่บ่อยเอาไปมาความรู้ความเห็นความเข้าใจในอัตในธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดพุทธะขึ้นมาในตัวจิตของเราท่านผู้ปฏิบัติเรื่อยๆความเบาความสบายเป็นสักขีพยานความปลอดโปร่งโล่งสบายในการประพฤติปฏิบัติเป็นสักขีพยานในการประพฤติปฏิบัติธรรมของตัวเองลำดับนั้นเข้ามาก็จะเห็นวิญญาณอนังคณตาวิญญาณอนัตตาวิญญาณอารมณ์ผลรู้สึกสามารถที่สัมผัสเย็นร้อนและอ่อนแข็งสัมผัสข้างในอากาศร้อนอากาศหนาวเย็นเยือกภายในหัวใจเดี๋ยววิญญาณภายในกระทบอิทธารมไม่พอใจอนิจธารมอิทธารมอนิจธารมอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจแล้วก็จับมาขบมาคิดมาพิจารณาเห็นว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นวิญญาณอนัตตาอารมณ์เหล่านี้เป็นวิญญาณอนัตตาโดยแท้จริงให้เราเห็นอยู่เรื่อยเห็นอยู่บ่อยถ้ามันรวมตัวกันแล้วมันมองเห็นว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาตรงนี้แหละมันรู้เข้าไปจนหมดเข้าไปทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดเกิดความอัศจรรย์โอ้โหเราก็มีบุญมีวาสนามีบารมีมารู้มาเห็นมาเข้าใจในธรรมคำสอนขนาดนี้หรือตรงนี้ก็อยู่นานช้าก็แล้วแต่จิตแต่ละดวงจะอยู่นานจะเชยชมหรือว่าเสวยสุขตรงนี้นานช้าก็แล้วแต่บารมีแต่สำหรับตัวพระอาจารย์ก็หมุนเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความอัศจรรย์เกิดความเข้าอกเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายปลอดโปร่งโล่งสบายไปหมดแต่มันถึงการถึงเวลามันก็ยังไปเอ๊ะอยู่นะตัวจิตนั่นแหละเป็นอนัตตาทีนี้นะตัวจิตนั่นแหละเป็นอนัตตาอนัตตาได้หมดทุกอย่างตามสมมติบัญญัติลำดับเข้ามาก็ต้องมาเห็นตัวจิตของเราตัวรู้นี่แหละอนัตตาคือตัวรู้อัตตัวรู้ธรรมนี่แหละเป็นอนัตตาสเปธมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละก็หลุดพ้นจากกงขังวัฏจักรวัฏจิตจิตของพระพุทธศาสนาก็จบม้วนเสื่อลงอยู่ตรงนั้นมาเลยปัจจัตตังเราท่านทั้งหลายเดินมาถึงวันนี้ตัวพระอาจารย์เองได้มาก่อได้มาสร้างได้มาเกี่ยวข้องกับวัตถุท้าวรเอาไว้ในบวรพระศาสนาตัวพระอาจารย์เองมุ่นมั่นบากบั่นและภาคเพียรพยายามทําลายตัวตนนะตนที่เป็นรูปตนที่เป็นนามความยึดมั่นถือมั่นตะตันม้วนเสื่อลงหลังจากนั้นก็เสวยสุขอยู่สบายหลังจากนั้นก็ได้เริ่มถอยตัวมาเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องวงวานและลูกหลานบริษัทบริวารใกล้ไกลแล้วแต่ท่านผู้ใดมีวาสนามีบารมีที่จะมาทุ่มเทในการทานมีการทุ่มเทในการรักษาศีลมีการทุ่มเทในการปฏิบัติภาวนาหรือว่าทุ่มเทเพื่อออกบวชเลยอันนี้ก็แล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละเราท่านๆฉ
ฉะนั้นวันนี้เป็นวันมหามงคลได้เทฐานเทต้อหม้อเทฟุตติ้งฐานแรกของสมเด็จองค์ปฐมบรมวงศ์คตเป็นฐานแรกมันจะเป็น2ช่วง2จังหวะฐานแรกมี5คูณ5กว้าง5ลึก5ปูนประมาณ100กว่าคิวชั้นที่2ก็จะเป็น12คูณ12ความหนาของปูนอีกเม็ด1 1เม็ด12คูณ12ฉะนั้นวันนี้ที่ได้ออกมาสรรสร้างพระพุทธเจ้า28พระองค์เบื้องต้นได้สร้างพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็มาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้สร้างสมเด็จองค์ปฐมมหามงคลธรรมปางสายญาติ9เม็ดลำดับตัวนี้ปัจจุบันธรรมวันที่22เมษายนวันที่22เมษายนก็ได้มาเริ่มสรรสร้างเทฐานพุทติ้งอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จองค์ปฐมบรมวงศ์คตสูง27เมตรงบประมาณเฉพาะองค์พระองค์ท่าน7ล้านบาทแต่งรอบบริเวณล้อมรอบและงานฐานงานตกแต่งก็คงประมาณ10ล้านฉะนั้นก็ได้บอกกล่าวความเป็นมาเป็นไปของผู้นำสรรสร้างพระศาสนาที่ได้มาสรรสร้างพุทธเจ้าเบื้องต้นก็ได้สร้างพุทธรู้พุทธลุ่งพุทธรู้พุทธละพุทธวางให้เกิดขึ้นภายในตัวจิตตัวใจของตนจนเต็มภูมิว่าจิตดวงนี้มีอยู่ดีและมีความสุขนำความรู้นำความเห็นนำความเข้าใจนำความสุขตรงนี้มาขยายมากระจายเข้าสู่หัวใจลูกชีที่มีอยู่เรียงรายและล้อมรอบมานำความรู้นำความเห็นนำความเข้าอกเข้าใจตรงนี้นำความสุขตรงนี้มาขยายกระจายเข้าสู่ดวงจิตดวงใจลูกชีที่มีเรียงรายและล้อมรอบของพระอาจารย์ให้เขาเกิดความรู้ให้เกิดเขาเกิดความเห็นให้เขาเกิดความเข้าใจว่าพุทธรู้เป็นอย่างไรพุทธละเป็นยังไงพุทธวางเป็นยังไงพุทธว่างเป็นยังไงพุทธปอดพุทธโป่งพุทธโล่งนั้นเป็นยังไงเมื่อเป็นความรู้ความเห็นดังนั้นแล้วก็ให้มาเป็นพุทธผู้รู้คือต้นสังกัดแห่งพุทธอย่างในวันนี้ได้เทฐานสมเด็จองค์ปฐมบรมวงศ์คตที่เป็นพระบิดาพระมารดาของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมายังมนุษย์โลกนี้ 3,584,192 พระองค์93คือพระศรีอริยะเมตไตรที่จะมาตุติในอนาคตเบื้องหน้าอีก 2,000 กว่าปีฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้มาสรรสร้างที่วัดป่ามงคลธรรมก็ได้บอกบุญไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยก็ล้วนแล้วจะเป็นสุขาสังคัตสามัคคีความสามัคคีของหมู่ญาติของสามัคคีของประเทศของสามัคคีของหน่วยงานราชการต่างๆเรียกว่าความสามัคคีของสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สมัครสมานสามัคคีกลมกลืนกลมกล่อมกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราสรรสร้างในนามเจ้าที่การรุ่งศักดิ์พุทธศิโรผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามงคลธรรมเป็นผู้นำแห่งวัดป่ามงคลธรรมพาลูกศิษย์พาลูกชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัท4เรียกว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มาสละจตุปัจจัยทายทานร่วมจิตรวมใจกายเป็นพระพุทธเจ้าขอบุญและกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้สรรสร้างจงหนุนนำชีวิตและจิตใจชีวิตและความเป็นอยู่ตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจธุรการสถาบันครอบครัวลูกหัวจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญงอกงามดังใจหมายตลอดถึงบุญผลาทั้งหลายที่พวกเราได้สรรสร้างหนุนนำชีวิตและจิตใจให้มีพระสติพระสมาธิพระปัญญาเก้ากล้าสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นยากไปโดยลำดับพระโสดาแล้วว่าอริยบุคคล4ประเภทจงมาเกิดขึ้นกับจิตของท่านทั้งหลายโสดาปัตติผลสกิทาคาผลอนาคามีผลอรหัตผลตามพระพุทธองค์เข้าสู่นิพพานทุกทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกภพทุกภูมิด้วยเทอญ Yeah!